สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจะแนะนำตัวแบบไหนดีแบบจังหวัดหรือว่าเป็นในนาม Equality Thailand ดีเนาะก็สวัสดีนะคะทุกคนวีวีค่ะชัญญาภัทรกิตติรัตนวงศ์ตอนนี้เป็น Miss Equality Thailand แล้วนะคะทุกคนคิดไหมว่าเราจะมาลดลึกๆอีกตำแหน่งจริงๆคาดหวังมาแค่ตำแหน่งเดียวเลยคือเราอยากส่งออกเป็น Miss Equality ใจเราอ่ะมันต้องบอกตัวเองว่าเราต้องได้ฉะนั้นอ่ะมันถึงจะทำได้แล้ววันนี้ก็คือคอมพีทค่ะใจบอกว่าได้มันต้องได้แล้วมันก็ได้จริงๆเห็นไหมเป็นไงบ้างความรู้สึกได้ไปต่ำได้แน่นอนรอบตอนแรกอ่ะหนูใจหวั่นนะเพราะว่ามันมีคนอื่นมากที่เขาได้รางวัลมากมายแล้วส่วนตัวหนูที่ก็ยืนปรบมือให้เพื่อนอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้หรือเปล่าพอมันมาลุ้นว่าแบบเหลือรางวัลสุดท้ายแล้วที่เขาจะประกาศมันคือ Miss Quality World คือเราก็ค่อนข้างคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นเราพอสรุปมันเป็นเราจริงๆเรารู้สึกแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะขอบคุณเวทีนี้ก่อนที่จะอันดับแรกเลยเนี่ยคือขอบคุณเวทีนะคะ Miss LGBT Thailand คือวิมาในปีแรกแล้วซึ่งวิเป็นคนที่ขาดในเรื่องของ performance การพูดต่างๆขาดเยอะมากๆเวทีเนี้ยมันได้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำกล้าที่จะ represent ตัวเองในด้านที่ใครๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจในการมองว่าความสวยของ LGBT มันต้องสวยละมุนนีแต่เวที Miss LGBT Thailand นะคะมันไม่ได้จำกัดรูปแบบซึ่งมันทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะกลับมาอีกครั้งและเราเชื่อมั่นในเวทีเพราะฉะนั้นนี่คือรางวัลของการที่เราเชื่อมั่นคือเวทีก็เชื่อมั่นในตัวเราค่ะที่ต้องพัฒนาที่จะไปจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะอย่างแรกเลยที่วีต้องพัฒนาก็คือเรื่องภาษาซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเวลาที่เราจะส่งออกนอกซึ่งตอนนี้วีก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้มากเป๊ะ 100% แต่ว่าก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกพูดนะคะกว่าจะถึงวันที่ได้ไปประกวดเนี่ยก็ถึงตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแบบ 100% ได้เลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามได้เลยค่ะก็นะคะสำหรับทุกคนนะคะที่ชมอยู่ผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะวีก็อยากขอกำลังใจนะคะให้กับสาวงามตัวแทนประเทศไทย Miss Equality World นะคะที่จะจัดประกวดนะคะในปีหน้านะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับวีแล้วก็นะคะ Miss LGBT เนี่ยก็ได้ส่งออกอีก2รางวัลนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยในนาม Miss LGBT Thailand นะคะแล้วก็แล้วเจอกันนะคะ